เมื่อใกล้ถึงเทศการตรุษจีนทําให้บรรยากาศการบริโภคและการค้าขายในพื้นที่ต่างๆของจีนนั้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ผ่อนปรนมาตรการโควิด -19 ตามตลาดซูเปอร์มาร์เกต็ตห้างสปปรรพสินค้าค่อยๆเริ่มกลับมาคึกคักในเมืองซางชิวมันทนเหอหนาน,านซูเปอร์มาร์เกต็ตและตลาดสินค้ากเกษตรได้เตรียมสินค้าจํานวนมากสําหรับรองรับผู้มาซื้อไก่ปลาเนื้อ ผักและผละไม้เพื่อเตรียมฉลองทศกาลตรุษจ,จีนในปีนี้ในร้านอาหารก็มีลูกค้ามากขึ้นทั้งในช่วงกลางวันและในช่วงเย็นขณะที่บรรยากาศภายนอกร้านอาหารต่างๆนั้นก็จะมีผู้คนมารอคิวจำนวนมากเพื่อส่งเสริมการบริโภคที่เมืองเหยียนเฉิงมณฑลเจียงซูได้จักบัตรกำนันให้กับผู้บริโภคาท,าท,ทางจหน้าที่เกี่ยวข้องกล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ยอดการค้ากลับมาคึกคักอย่างนี้ขอให้ทางผู้ประกอบการเตรียมสินค้าให้เพียงพอและขยายเวลาการให้บริการประมาณ1ชั่วโมงด้วย